วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนกิเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีของมารีวิวอีกหนึ่งอย่างนะฮะถ้าใครที่ชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็ชอบทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยนะครับไม่ว่าการจะเป็นการวิ่งการออกกำลังกายการเต้นต่างๆนะฮะหรือว่าการท่องเที่ยวก็ตามวันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนี่ครับผมหูฟังนั่นเองนะฮะเป็นหูฟังที่มีชื่อว่า Whisper A15 ครับผมต้องบอกว่าเจ้าหูฟังตัวนี้นะฮะเป็นหูฟังที่พิเศษมากๆนะฮะนั่นก็คือมันสามารถคัสตอมได้คัสตอมได้ยังไงวะเฮ้ยหูฟังปกติเราก็จะเอามาใส่หูแล้วก็เสียบแล้วก็ฟังเพลงเลยนะฮะแต่ไม่ใช่กับเจ้าวิเซอร์ตัวนี้ครับเจ้าวิเซอร์ตัวนี้สามารถคัสตอมได้นี่ครับนี่ก็คือเจ้าหน้าตาของหูฟัง Whisper A15 นะฮะจะสังเกตได้ว่านะครับตัวหูฟังเนี่ยมันจะมีสายคล้องมาด้านหลังเห็นไหมฮะอันนี้เป็นหูฟังแบบ in ear นะครับหูฟังแบบ in ear คืออะไรก็คือจะใส่เข้าไปในหูแบบนี้ก็คือจะยัดเข้าไปด้านในแบบนี้นะฮะก็คือว่ามันจะมีหูฟังแบบ in ear นะครับแล้วก็จะมีแบบด้านนอกก็คือที่แบบปิดไปแบบนี้นะฮะแต่ in ear เนี่ยก็คือว่าเสียงเนี่ยจะค่อนข้างชัดแล้วก็ให้คุณภาพเสียงเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่ะแต่ว่าตัวนี้นะฮะเป็นที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับการทำกิจกรรมต่างๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสายคล้องมาให้ด้วยครับให้เราเอาไว้คล้องหูแบบนี้นี่มันก็จะคล้องหูได้แบบนี้นะฮะเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆอยู่หรือวิ่งอยู่อะไรเงี้ยนี่ก็สามารถดัดล็อกได้เลยนี่นะครับไม่ว่าเราจะขับมอเตอร์ไซค์เราจะวิ่งเราจะปีนเขาหรือว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือแม้แต่จะเต้นก็ตามนี่นะฮะให้ผมสะบัดอย่างนี้ก็ไม่หลุดนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันล็อกไว้ดีมากอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะที่ผมบอกว่ามันคัสตอมก็คืออะไรนะครับมันเป็นหูฟังที่สามารถถอดสายได้ครับนี่ก็คือสามารถถอดสายได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสายหรือว่าอัปเกรดสายนั่นเองนะฮะก็สามารถถอดแต่หูตัวนี้ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนสายเพื่อมาเสียบใหม่ได้แบบนี้นั่นเองนี่ก็คือเป็นหูฟังที่เท่มากมันจะมีคัสตอมได้อีก2อย่างนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมฮะตัวนี้ก็คือตัวที่จะรองรับนะฮะเข้าไปในหูของเรานะฮะมันก็จะมีไซส์มาให้เราด้วยบางยี่ห้อถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับมันก็จะหลุดออกมาได้ง่ายหรือบางยี่ห้อเนี่ยถ้ามันเล็กเกินไปมันก็จะไม่กระชับนะครับก็ทำให้มันหลุดออกมาได้อีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะไม่ดีด้วยทางวิเซอร์เนี่ยเตรียมมาให้เราหลายขนาดมากๆมันเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ S M L นะครับจนไปถึงแบบที่เป็นฟองน้ำนะครับถ้าใครที่แพ้ยางหรือว่าไม่ชอบผิวสัมผัสของเป็นยางแบบนี้นะฮะก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นพวกโฟมนุ่มๆแบบนี้ได้โอ้เขามีมาให้ครบเลยนะครับมีมาให้เยอะมากนะวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆครับเพียงแค่เราบิดออกมาฮะบิดออกมาปุ๊บดึงออกมาปุ๊บแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแค่นั้นเองครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เขาคัสตอมได้ก็คือเจ้าตัวนี้ครับ anti dust damper นะครับมันก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนฟองน้ำนี่แหละครับแต่เป็นฟองน้ำที่เราเอาไว้ใส่ด้านในหูฟังอีกทีนึงนะฮะก็จะเป็นการกันฝุ่นนะฮะเข้าไปด้านในเขาก็จะมีแหนบมาให้เราดึงด้วย1อันนะฮะก็สามารถถอดเปลี่ยนได้มีสำรองมาให้เยอะเลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนกันได้ถ้าเราใช้เป็นนานแต่เรื่องที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะสำหรับทุกหูฟังเลยนะครับสิ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะถ้าใส่ช่วงแรกเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือลำโพงนะครับทุกอย่างต้องเบิร์นก่อนครับเบิร์นนี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเบิร์นให้ดูนะฮะต้องเบิร์นก่อน3ชั่วโมงไซลินเพลินนะฮะก็คือการเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงให้เสียงดังสุดๆนั่นเองทิ้งไว้เลย3ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องฟังก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะฟังเราก็จะเป็นแบบผมเมื่อกี้นะฮะไม่ใช่นะครับก็คือเบิร์นไว้นะครับทิ้งไว้3ชั่วโมงนะฮะเสียงของหูฟังเนี่ยก็จะดีขึ้นแน่นอนตอนนี้ผมใส่เสียงผมมันก็จะอื้อๆอยู่ในหูนะเพราะว่าเสียงของเจ้าตัววิเซอร์ตัวนี้ผมลองเปิดสุดแบบคือเสียงมันดีมากนะครับไม่ว่าเราจะดูหนังหรือว่าเราจะฟังเพลงต่างๆเนี่ยคือมันเราอยู่เข้าไปอยู่ในโลกนั้นเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงใส่เล่นเกมมากมาก
ราคาของเจ้าหูฟัง Wiser A15 ตัวนี้นะฮะก็ไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ 2,990 บาทนะฮะถ้าใครที่อยากเป็นเจ้าของนะฮะอยากจับจองเจ้าตัวนี้นะฮะเอามาใส่หูเอามาเพิ่มอรรถรสในการฟังถ้าใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะฮะก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านจาเบนไทยแลนด์นะครับที่ Fortune Town ชั้น3นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกไปซื้อนะฮะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามลิงก์นี้ถ้าอยากเห็นผมรีวิวอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าอยากสนับสนุนผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็คงต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวขอไประอาอากับเจ้าหูฟังตัวนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย